ที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการลงทุนโครงการ2ล้านล้านบาทแล้วเราก็มีการจัดนิทรรศการที่ศูนย์ราชการเนี่ยครับแล้วก็มีการเชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมฟังแล้วก็มีการให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นต่างๆซึ่งทางกระทรวงคมนาคมเองผมท่านรัฐมนตรีช่วยผู้บริหารท่านอยู่ในงานตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งประเด็นที่ประชาชนเนี่ยได้มีให้ความเห็นมาคือส่วนใหญ่เห็นด้วยโครงการนะเห็นด้วยที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ที่กังวลอยู่คือกังวลเรื่องความโปร่งใสว่าดำเนินการอย่างไรเนี่ยเพื่อให้งบมาทั้งหมดเนี่ยกลับไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสำคัญสุดเลยคือเรื่องคนนะเป็นเรื่องปัจจัยของเรื่องการทำให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยดังนั้นวิธีการอันข้อที่สองคือวิธีการที่จะแก้ไขทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคือการเปิดเผยข้อมูลมันจะทำให้เกิดความโปร่งใสทุกคนมาตรวจสอบกันได้นั้นก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อจะได้มีการช่วยกันตรวจสอบในหลายภาคส่วนนะอันที่3คือกระทรวงคมนาคมก็จะนำข้อ Integrity Pact เนี่ยไปใช้ในหลักการนะเพื่อใช้ในการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอันที่4เห็นตรงกันว่ากระบวนการตรวจสอบต้องเริ่มแต่โครงการแล้วก็ไปถึงจบโครงการหรือว่าต้องดำเนินโครงการไประยะหนึ่งเพื่อให้ดูคุณภาพของงานด้วยว่าที่ประมูลมาแล้วเนี่ยคุณภาพมันสอดคล้องกับราคาที่เราตั้งไว้ไหมนะแล้วก็ข้อที่5คือเห็นด้วยว่าควรจะมีผู้สังเกตการหรือ observer ในการจัดซื้อจ้างหรือการดำเนินโครงการเพราะว่าผู้สังเกตการเนี่ยก็จะเป็นมาจากผู้ที่มีประสบการณ์มีคุณวุฒิในภาคเอกชนหรืออาจจะเป็นภาคราชการในหน่วยงานอื่นมาช่วยกันดูว่าสิ่งที่ทำไว้เนี่ยมันมีข้อที่ไหนที่ปรับปรุงหรือว่ามีตรงไหนที่จะมีปัญหาหรือไม่นะและที่6คือกระทรวงคมนาคมก็ยินดีเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็อันที่7เราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อกำกับดูแลการต่อต้านทุจริตนะซึ่งตอนนี้ดำเนินการก็ได้หลักๆก็ได้มีนะฮะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงคมนาคมนะครับก็จะมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันอันนี้เป็นตัวที่จะมาเป็นตัวผลักดันในการกระบวนการต่างๆเสริมกับมาตรการของรัฐทีนี้แล้วกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถือเป็นข้อก็จะเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำคือกฎหมายทั้งหมดต้องทำอยู่แล้วไอ้เรื่อง e-option เรื่องระเบียบทั้งหมดจะเสียจ้างการที่มีทางองค์กรหรือด้าน option มาเนี่ยเพื่อพัฒนาตรงนี้ให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้นนะแล้วนี่มีการตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความโปร่งใสแล้วนะครับแล้วก็มีการพิจารณาร่างไอ้ integrity pact ไปแล้วร่างตกลงคุณธรรมร่างตกลงคุณธรรมเนี่ยก็เมื่อกี้ได้คุยกันว่าก็จะรีบพิจารณาแล้วจะให้มีการลงนามในลักษณะของมาสเตอร์แพลนหรือว่าภาพรวมก่อนคือหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมอาจจะเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหลักๆอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ๆแล้วก็จะมีกลุ่มตัวแทนของผู้สังเกตการแล้วลงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันถึงแนวทางดำเนินการด้านข้อตกลงคุณธรรมจากนั้นในโครงการย่อยๆก็อาจจะมีการลงรายละเอียดแต่ละโครงการแยกไปอีกนะครับอันนี้ก็ได้มอบหมายว่าอยากให้มีการพิจารณาเนี่ยภายใน30วันนะตัวไอ้ตัว integrity pact คือตัวภาพรวมมาได้แล้วแล้วก็น่าจะสามารถจะมีการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ภายในอีก30วันนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กราบเรียนทางคณะกรรมการไปว่าไอ้ wording ที่เราใช้ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดอนาคตมันจะขยายขอบเขตไปถึงการดำเนินโครงการเลยเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องเชิงนโยบายด้วยตั้งแต่ต้นใช่ไหมว่าจะใช้วิธีไหนจะดำเนินการวิธีไหนแต่ถ้าเกิดจ้าเนี่ยมันเป็นปลายน้ำละมันถ้าเกิดอนาคตเราสามารถดูถึงแนวคิดตั้งแต่ต้นเลยช่วยกันดูตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ทำให้เราไปถูกทางมากขึ้นแต่ถ้ารอไปถึงแต่ถ้าเกิดจ้าเนี่ยไอ้ถึงกระบวนการที่มันกลับลำบากละเพราะว่ามันผ่านหลายกระบวนการก่อนหน้านี้มาก็ถ้าเกิดเราไปดูตั้งแต่ต้นเลยจะช่วยให้เราตัดสินใจหรือว่าดำเนินการได้ถูกทิศทางมากขึ้นก็ร่วมช่วงช่วยกันนะแต่ว่าโอเคในเบื้องต้นก็สรุปว่าจะเน้นเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างก่อนนะครับวันนี้ก็มากันครบนะทางรัฐมนตรีช่วยสองท่านรัฐมนตรีว่าการก็ต้องกลับเรียนว่าคมนาคมให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆแล้วเราคิดว่าที่พี่น้องประชาชนกังวลเรื่องโครงการนี้เนี่ยไม่ได้กังวลเรื่องเนื้อหาโครงการเลยคือด้านโครงการที่เราพูดเนี่ยทุกคนเห็นด้วยว่ามันเป็นโครงการที่ดีแต่หลายคนก็เป็นห่วงเรื่องความโปร่งใสนะก็ผมคิดว่าที่ดำเนินการก็ได้เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้พี่น้องประชาชนเกิดความมั่นใจแล้วก็มีความโปร่งใสมากขึ้นครับแรกเลยผมต้องขอว่าคณะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันของเราเนี่ยนะ
ต้องขอชื่นชมกระทรวงคมนาคมแล้วก็ตัวท่านรัฐมนตรีโดยส่วนตัวที่ได้ผลักดันให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการที่จะทำให้โครงการใหญ่ๆของรัฐนี่มีความโปร่งใสนะครับโปร่งใสในลักษณะที่ว่าสามารถจะช่วยกันดูได้ว่าโครงการที่เราลงทุนไปเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในโครงการต่างๆข้อตกลงคุณธรรมที่ท่านรัฐมนตรีได้เรียนไปแล้วเนี่ยขณะนี้ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะฮะเนื้อหาสาระหมดแล้วรอแต่ว่าจะให้มีวันลงนามซึ่งเราก็หวังว่าอันนี้จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน30วันข้างหน้าที่ทางกระทรวงเองจะมีหน่วยงานหลักๆของแต่ละกรมมาร่วมลงนามทางผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมมาร่วมลงนามผู้สังเกตการที่จะประกอบด้วยผู้แทนที่เราได้คัดเลือกมาเนี่ยส่วนหนึ่งมาร่วมลงนามนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายใหม่ที่จะทำให้กระบวนการร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการที่จะใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วผมก็หวังว่านี่จะเป็นต้นแบบนะครับที่จะกระจายไปที่กระทรวงอื่นแล้วหวังว่าอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีจะส่งเสริมให้การทำงานของเราเนี่ยโปร่งใสมากขึ้นครับก็ต้องกลับเรียนเพื่อนตอนนี้กระทรวงคมนาคมเป็นตัวใหญ่ครับเพราะว่าเพื่อนมีโครงการ2 ล้านทางรัฐบาลคงจะโฟกัสทางเราก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันได้ผลก็อาจจะมีการขยายไปเดี๋ยวก็คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมทีนึงครับแต่อยากจะขอพูดต่อหน้านะว่าประเทศไทยต้องการคนเก่งคนดีและคนกล้าด้วยวันนี้มีคนกล้าเกิดขึ้นแล้วนะครับมันการกล้าเซ็นสัญญาคุณธรรมเป็นกระทรวงแรกซึ่งเป็นกระทรวงที่ใช้เงินมากที่สุดในครั้งนี้เนี่ยภายใน30วันที่จริงเราทำงานกันมาไม่ถึง60วันนะฮะรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นผมถือว่าอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างจริงจังครับขอบคุณครับต้องกล่าวเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าเรากระทรวงคมนาคมดีกว่าทรงอื่นนะต้องเข้าใจแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะมีเรคคอร์ดที่ไม่ดีเยอะต้องกล่าวเรียกนี้ครับว่าเดี๋ยวกลายเป็นว่ากระทรวงคมนาคมไปไม่ได้อย่างนั้นนะคือที่ผ่านมาเราอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องความไม่โปร่งใสเยอะเพราะฉะนั้นก็สมควรแล้วที่เราต้องมาเป็นกระทรวงแรกที่ทำนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปเก่งกว่าทรงอื่นเพราะว่าทุกท่านก็เก่งทุกนะแต่ว่าเพื่อนของเรามีปัญหาประชาชนกังขาเยอะที่ผ่านมาครับก็เลยต้องเรียนว่าเป็นมันก็คงเป็นปัญหาฮะที่แต่ว่าก็ผมว่าก็ช่วยกันครับจริงแล้วผมว่าทีแล้วที่ทำไปเนี่ยมันก็ถ้าอ่านดูนะไอ้ตัวเนื้อหาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วผมว่ามันเป็นเรื่องที่จริงแล้วเป็นว่าก็เป็นคอมมอนเซนส์แบบนึงนะแต่คือเป็นเรื่องที่อ่านแล้วมันก็คือต้องทำแหละแต่ว่าเราก็เอามาให้ชัดเจนเอามาอยู่บนโต๊ะให้ทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนว่ากระทรวงคมนาคมอาจจะมีปัญหาที่ผ่านมาเยอะก็ถึงเวลาที่จะสร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้พี่น้องประชาชนนะครับครับโอเคครับ